ลิ่นฉี่สัตว์เลี้ยงนะคะที่อยู่ในบ้านของคุณผู้ชมนะคะเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจนะคะให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะการก็จะมาชวนคุณผู้ชมนะคะทำสเปรย์ดับกลิ่นฉี่หมาแมวนะคะที่อยู่ในบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยจะหายไปทันทีด้วยอุปกรณ์ง่ายๆนะคะในช่วง Easy Handmade ทำได้ง่ายนิดเดียววัสดุอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นน้ำยาบ้วนปากค่ะน้ำยาบ้วนปากเนี่ยจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะถ้าเป็นชนิดที่แอลกอฮอล์ฟรีเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้นะคะน้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดแล้วก็เป็นน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่เป็นโทนซีทรัสจะเป็นมะนาวก็ได้เลมอนก็ได้เบอร์กามอตก็ได้นะคะที่จะช่วยดับกลิ่นฉี่ของหมาแมวนะคะได้นะคะเป็นภาชนะสำหรับผสมนะคะขวดสเปรย์นะคะแล้วก็จะเป็นกรวยสำหรับกรอกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากนะคะอัตราส่วนก็คือ1ต่อ1นะคะน้ำยาบ้วนปาก1แล้วก็ใส่น้ำ1นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะเหตุผลที่วันนี้การเลือกเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะในการที่จะมาทำเป็นสเปรย์ดับกลิ่นฉี่หมาแมวเนี่ยก็คือในส่วนผสมของน้ำยาบ้วนปากก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เป็นพวกน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นยูคาลิปตัสเปปเปอร์มินต์ต่างๆในโทนที่สดชื่นนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะมีลักษณะที่คล้ายกับส่วนผสมของพวกรูมสเปรย์หรือว่าพิลโลมิสอะไรประมาณนี้ค่ะและที่สำคัญเนี่ยพอมันเป็นน้ำยาบ้วนปากใช่ไหมคะมันก็คือสามารถที่จะฉีดลงบนวัสดุพื้นผิวโดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกพรมหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็ไม่เกิดการชะลานแล้วก็ไม่ทำให้พื้นผิวบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยเสียหายนะคะที่สำคัญสัตว์เลี้ยงค่ะเวลาที่หมากับแมวเนี่ยไปอยู่บริเวณนั้นหรือว่าเลียบริเวณนั้นนะคะก็จะทำให้ไม่เกิดอันตรายกับสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ชมด้วยนะคะต่อไปนะคะการจะใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะกลิ่นก็จะเป็นในโทนซีทรัสนะคะนิดหน่อยด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการลดกลิ่นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ต้องเป็นสูตรที่ผสมแอลกอฮอล์นะคะก็เพราะว่าจะได้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแล้วก็สามารถที่จะระเหยได้เร็วนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเดี๋ยววันนี้การจะมาสาธิตวิธีการใช้งานสเปรย์ดับกลิ่นฉี่หมาแมวนะคะอย่างแรกสมมติว่านี่เป็นโซฟาส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นจุดที่หมากับแมวไปฉี่ไว้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการสเปรย์ค่ะแล้วก็ถ้ามีแบบรอยเปียกชื้นก็คือให้สับออกนะคะแล้วก็วิธีการก็คือเราทำเฉพาะจุดคุณผู้ชมไม่ทำแบบว่าฉีดทั่วๆนะคะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเราอยากจะให้มันไปโฟกัสที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ทำให้เป็นการกบกลิ่นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่ทำให้ฉุนจนเกินไปนะคะทำเป็นบริเวณเฉพาะจุดเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกสักวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ทำซ้ำทุกๆ 2-3 วันจนกลิ่นในบริเวณนี้มันหายไปก็จะทำให้ลดกลิ่นนะคะแล้วก็ทำให้สัตว์เลี้ยงไม่มาฉี่ที่เดิมนะคะ